ค่ะมาดูสภาพอากาศกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ายังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่ในภาคอีสานสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินส่วนรวมแล้วก็บ้านเรือนประชาชนโดยที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีค่ะพายุฤดูร้อนทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนมิตรภาพโค่นล้มทับบ้านเรือนเสียหายจังหวัดอุดรธานีค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดและเทศบาลตำบลหนองแวงอำเภอโนนสะอาดสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันแรงพายุได้พัดเสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟฟ้าริมถนนมิตรภาพอุดรธานีขอนแก่นตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่59ถึง61หักโค่นกว่า20ต้นเสาไฟฟ้าได้หักล้มทับร้านอาหารและห้องพักของรีสอร์ทพังเสียหายทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโนนสะอาดต้องทำการสลับไฟฟ้าจากสายส่งฝั่งตรงกันข้ามมาใช้เป็นการชั่วคราวค่ะสำหรับอำเภอโนนสะอาดในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนพัดเข้าพื้นที่ถึง5ครั้งสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่หลายตำบลเลยทีเดียวค่ะส่วนที่บ้านหอคำตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงกาฬพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนกว่า200หลังเสียหายบางหลังหลังคาบ้านเสียหายทั้งหมดชาวบ้านต้องตามไปเก็บสังกะสีและไม้เพื่อนำมาซ่อมใช้ใหม่นอกจากนี้ค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหอคำและเจ้าหน้าที่จังหวัดบึงกาฬตอนนี้ออกมาสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือต่อไปส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกพันเอกนพพรเรือนจันทร์รองผู้บังคับการกองพลทหารราบที่4นำกำลังทหาร40นายจากกองพลทหารราบที่4ค่ายนเรศวรมหาราชออกมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่3บ้านวังแดงตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจำนวน20หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมา